วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับ Channel Smart Vlog นะครับวันนี้จะมารีวิวสินค้ากันนะครับสินค้าที่ผมได้มาวันนี้จะเป็นของฟรีเนี่ยครับที่ได้มาตอนที่ไปงานเกมนะครับโอ้โหมันสามารถจับภาพได้ด้วยเต็มนะฮะมันยาวมากนะครับคีย์บอร์ดอันนี้นะฮะงานเกม Thailand Game Show นะครับปี2018นะครับผมโอเคได้มาฟรีเพราะว่าเขามีให้ลุ้นรางวัลทุกวันนะฮะผมก็ไปส่งไปลุ้นนะครับเนื่องจากซื้อตั๋วเข้างานนะครับก็ได้มานะครับโอเคยังไม่ได้แกะเลยตั้งแต่นั้นนะครับนะโอเคเป็นคีย์บอร์ด Alloy FPS นะครับน่าจะเอาไว้เล่นเกมมุมมองบุคคลที่1 นะฮะเกมยิงโอ้มีสาย USB อะไรให้ด้วยนะฮะนี่ผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับโอเคลองดูนะฮะรับประกัน2ปีนะครับผมไปลองแกะดูเลยเดี๋ยวผมต้องแกะจากด้านหลังนะฮะแล้วค่อยเอามาโชว์ด้านหน้าว้าวอันนี้คือกล่องชั้นนอกนะครับแกะมาเป็นอย่างนี้อึ้งกล่องดำๆนะครับว้าวเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีภาษาไทยครับ What มันเอาไว้เล่นเกมไม่มีภาษาไทย What โอ้คนเซ็งโอ้ยมีนามาลีคีย์บอร์ดให้ด้วยโอ้ยปุ่มแบบกดดีมากเลยนะครับไม่มีภาษาไทยครับใช่โอ้ยตัวคีย์บอร์ดหนักมากนะครับเป็นเมทัลลิกนะครับผมตั้งนะครับเป็นโลหะนะครับเนี่ยตรงนี้ไม่รู้โลหะหรือเปล่าแต่ความรู้สึกหนักๆนะครับเหมือนจะเป็นโลหะครับผมโอ้โหจับเลยครับมันกดดีมากนะครับโอ้โหแต่เสียดายไม่มีภาษาไทยนะครับโอเคเราไว้เล่นเกมนั่นเองนะครับผมด้านข้างตรงข้างล่างไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะครับด้านหลังมี USB นะครับ USB มันปะจะบอกว่ามันไร้สายมีไฟเข้าไฟออกด้วยนะครับอันนี้เหมือนต่อกับมือถือชาร์จได้เหมือนมีแบตในตัวนะครับโอเคประมาณนี้นี่คือสายที่ให้มานะครับอ๋อมันเป็นสายเอาไว้ต่อคอมพิวเตอร์นะครับแกะดูสายนะครับผมมี2หัวนะครับแกะมี2หัวอ๋อนี่ว่าใส่ power bank หรืออะไรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูคู่มืออีกทีนึงครับคู่มือนี้นี่นะครับก็คืออันนี้ไปต่อคอมพิวเตอร์นะครับแล้วส่วนนี้สามารถต่อกับมือถือได้ด้วยนะครับอ๋อเข้าใจแล้วครับคือคีย์บอร์ดตัวนี้มันกินไฟเยอะนะครับมันจะต้องด้านนี้ต่อกับตัวคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้ส่วนอีกด้านนึงเนี่ยมันจะมี USB 2หัวนะครับซึ่งเอาไปต่อกับคอมพิวเตอร์ทั้ง2พอร์ตนะฮะพอร์ตตรงนี้จะเป็นรูปคอมพิวเตอร์นะครับส่วนอันเนี้ยจะเป็นรูปไฟนะฮะก็คือเป็นไฟช่วยคีย์บอร์ดนะฮะเพราะคีย์บอร์ดตัวนี้มันกินไฟเยอะนะครับเออประมาณนี้นะครับถ้าที่ดูจากรูปนะครับเหมาะสำหรับเล่นเกมซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะเกม first person shooting นะครับโอเคนะเสียดายอย่างเดียวว่าไม่มีภาษาไทยนะอย่างอื่นจัดมากเลยครับโอเคไว้ถ้าผมได้เล่นเกมเมื่อไหร่ก็จะลองรีวิวให้ดูนะฮะตอนนี้มีเปลี่ยนปุ่มได้ด้วยนะครับมีเปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนสีปุ่มนะฮะให้ปุ่มมา1 2 3 4 1 2 3 4ตรงนี้นะฮะอุ้ยมันหลุดง่ายจังวะ S-CAT นะครับผม
ครับไว้เดี๋ยวผมเล่นแคชเกมออนไลน์เมื่อไหร่จะเอาคีย์บอร์ดตัวนี้มาใช้นะครับเกมพวกคอมพิวเตอร์ที่ใช้คีย์บอร์ดนะครับนี้จะเป็นปุ่มที่เอามาถอดเปลี่ยนพวกนี้ได้มีอุปกรณ์ถอดด้วยนะครับโอเคด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้ด้วยผมนึกว่าให้นัมเบอริงคีย์แยกมาตอนนี้ก็จะมีนัมเบอริงคีย์ให้อยู่แล้วนะครับไฟแสดงผลตรงนี้โอเคหนักนะครับหนักแล้วก็อึดมากแล้วก็มีซองให้ด้วยนะครับนี่ซองใส่นะครับซองใส่คีย์บอร์ดของ HyperX นะฮะโอ้ยังแจ่มว้าวโอ้พกพาไปใช้ที่อื่นได้ด้วยนะครับแจ่มจริงๆลองใส่ดูนะครับอื้อหือไฮสโตร์มากโอ้แจ่มผมไปต้องเล่นต้องไปคลาสเกมที่เป็นPC บ้างแล้วนะครับที่ใช้คีย์บอร์ดโอเคตรงนี้น่าจะเอาไว้ใส่สายโอเคตรงช่องตรงนี้จะมีช่องนะครับน่าจะเอาไว้ใส่สายตรงนี้เก็บเข้าไปได้ครับตรงนี้มาในปักกล้องนิดนึงเจ๋งมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแกะกล่องคร่าวๆนะครับมาดูข้างในยังมีอะไรเหลือไหมน่าจะไม่มีแล้วนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาฟรีนะครับได้รางวัลมานะครับโอ้มีหลายอย่างเลยมีเมาส์มีหูฟังด้วยนะครับหูฟังนี่น่าสนใจนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยตามธรรมเนียมนะครับผมมีอะไรก็แนะนำได้ใต้คลิปนะครับผมก็นะก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับไปติดตามกันต่อตอนต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ